ค่ะสวัสดีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะมาเล่าถึงประโยชน์ของศิลปะให้ทุกๆคนฟังกันนะคะอันนี้เอาภาพมาวางอวดไว้ก่อนคือศิลปะเนี่ยคือภาษาแรกของมนุษย์นะคะที่ใช้ส่งต่อเรื่องราวก็จะเห็นภาพวาดตามฝาผนังต่างๆนะคะก็คือต้นกำเนิดของศิลปะต้นกำเนิดของภาษาต้นกำเนิดของการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันวันนี้ก็จะเข้าในแนววิชาการหน่อยพอดีไปอ่านเจอบทความหนึ่งมาที่จริงอ่านเจอนานแล้วแต่ยังไม่ได้เอามาเล่าให้ใครฟังคืองานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์นะคะได้บอกว่าในสมองของเด็กอายุ3-5ปีจะมีเส้นใยเขาเรียกว่าเส้นใยนิวรอนมีมากกว่า5,000ล้านล้านเส้นซึ่งมันจะเกิดขึ้นทุกๆวินาทีและในช่วง3ปีแรกนะคะนิวรอนจะรวมตัวกัน30,000จุดต่อตารางเซนบนพื้นที่สมองซึ่งภาษาวิทยาศาสตร์เขาก็เรียกว่าระบบไฟฟ้าสมองของเด็กอายุ6ขวบนะคะจะมีอยู่ประมาณ5-7เท่าของเด็กอายุ18เดือนแล้วก็จะมีการเชื่อมต่อกับเซลล์ประสาทอื่นๆได้ถึง6,000ถึง7,000เซลล์หลังจากอายุ10ถึง11ปีแล้วนะคะหากเส้นใยประสาทไม่ได้รับการกระตุ้นจากข้อมูลภายนอกก็จะไม่เกิดประจุไฟฟ้าขึ้นและหากไม่ได้ใช้เจ้าประจุไฟฟ้านี้ก็จะถูกกำจัดออกไปโดยอัตโนมัตินะคะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากแล้วนักวิจัยก็ยังพบอีกว่าการฝึกฝนทักษะทางด้านศิลปะจะเป็นการช่วยเพิ่มโครงข่ายใยประสาทและเขาก็พบอีกว่าการฝึกทำงานศิลป์เป็นการฝึกประสาทและการเคลื่อนไหวให้สอดคล้องกันคือด้วยเหตุผลนี้นะคะเขาก็เลยสรุปว่าศิลปะเนี่ยจะช่วยทำหน้าที่ประสานพลังงานความคิดแล้วก็กลั่นออกมาเป็นทักษะของการวาดซึ่งหากเด็กๆได้รับการฝึกฝนจะช่วยให้มีพัฒนาการที่ดีกว่าปกติทำให้ช่างสังเกตจดจำใจกว้างมีสมาธิมากขึ้นและที่สำคัญก็คือรู้จักมองภาพรวมและการวางแผนการนี่คือประโยชน์ของศิลปะที่จะนำมาเล่าให้ฟังวันนี้ส่วนศิลปะที่เหมาะกับเด็กที่แม่อู้อยากจะแนะนำนะคะก็คือสีประเภทที่แนะนำให้รู้จักก่อนๆดีกว่าจะเป็นพวกสีประเภทอย่างเงี้ยก็ประกอบเป็นพุทธสีน้ำพวกนี้จะต้องใช้กับจานสีใช้กับพวกกันสีน้ำไม่ได้เอามาวันนี้ก็เลยเอาสีอะคริลิกมาเล่าให้ฟังนะคะคือมันถามว่าเหมาะไหมก็เหมาะที่จะวาดเล่นแต่ว่ามันอุปกรณ์เยอะเกินไปหน่อยแล้วก็วาดค่อนข้างยากก็เลยจะไม่ค่อยแนะนำที่จะแนะนำให้เด็กๆวาดก็ที่จะแนะนำสำหรับเด็กและบุคคลทั่วไปด้วยก็ได้ก็คือจะเป็นสีช็อกแล้วก็สีไม้สีช็อกแล้วก็สีไม้นะคะทำไมถึงแนะนำเพราะว่าเป็นสีที่สามารถหยิบมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องล้างมือไม่ต้องล้างผู้กันไม่ต้องเตรียมอะไรเลยส่วนกระดาษที่ใช้กับสีช็อกกับสีไม้ก็กระดาษศิลปะสมุดวาดรูปทั่วไปแม้กระทั่งทุกวันนี้แม่อุ๊ก็ใช้กระดาษ A4 เพราะว่าราคาถูกและสามารถใช้ได้จริงๆนะวาดไปหลายภาพแล้วและวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาพาไล่เฉดสีด้วยสีช็อกเผื่อคุณพ่อคุณแม่จะไปพาลูกวาดที่บ้านนะคะเวลาจะสอนน้องๆวาดถ้าวาดยังไม่เป็นก็ให้วาดจากสิ่งที่ง่ายๆใกล้ตัวไว้ก่อนไล่โทนสีสมมุติอยากจะวาดพระอาทิตย์สักดวงก็อาจจะเริ่มต้นด้วยสีอ่อนแล้วก็ขยับไปสีเข้มแล้วก็สีเข้มกว่าอีกเบอร์หนึ่งเ
คือสีชอกมันค่อนข้างจะสเปะสปะหน่อยใช้ไม่ถนัดวันนี้เพราะว่ามือหนึ่งจับไมโครโฟนโอเคประมาณนี้ละกันเนี่ยค่ะให้คุณพ่อคุณแม่ฝึกสอนเด็กๆวาดจากสิ่งที่ง่ายๆรอบตัวก่อนแล้วค่อยขยับไปเป็นวาดรูปยากๆหรือให้เขาวาดตามจินตนาการตามภาพยนตร์ตามการ์ตูนที่เขาชอบคืออย่างน้อยๆก็ดีกว่าปล่อยเด็กๆอายุเล็กๆไว้กับสมาร์ทโฟนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะวาดรูปให้ชมกันนะคะขอบคุณมากค่ะ